คุณผู้ชมคะประเทศไทยกำลังที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี2564นะคะจึงเกิดแนวคิดการผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการต่างเจนไม่ต่างใจโดยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ช่วยสร้างความเข้าใจและความคิดใหม่ในการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัยนะคะจบจากเจซีรีพอร์เตอร์แล้วค่ะเชิญคุณผู้ชมติดตามชมรายการพิเศษดอกผลของความยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ในโอกาสครบรอบ2ปีวันคล้ายวันสวรรคตกับคุณจิรชาตาเอ็มรัศมีและคุณพรวดีราชธนาดีนะคะช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อคนต่างวัยต้องมาอยู่ร่วมกันกลายเป็นช่องว่างระหว่างคนสองวัยทำให้เกิดโครงการต่างเจนไม่ต่างใจที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสั้นเพื่อสารสัมพันธ์ให้คนต่างวัยหันมาเข้าใจกันด้วยการหยิบยกมุมมองและประสบการณ์มาเล่าเรื่องตัวน้องเขาค่ะเหมือนเราในตอนเด็กช่วงนึงที่เราเจองานหนักมากๆแล้วเราอยากจะหนีจากความเป็นจริงเราอยากจะป่วยเราจะได้ออกจากความรับผิดชอบตรงนั้นก็เหมือนกับที่น้องเขาแบบว่าแกล้งทำเป็นว่าแบบเห็นภาพซ้อนมองไม่เห็นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปสอบตามที่คุณพ่อบังคับแต่ว่าถ้าเราได้รับแรงบันดาลใจที่ดีเรารู้สึกว่าเราสามารถผลักแล้วก็กลับมาสู้ได้ค่ะก็เลยเอาโมเมนต์นั้นมาเล่าก็ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ก็เลือกน้องมาทำหนัง3เรื่องแล้วก็พยายามหาจุดร่วมว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็ได้ร่วมคุยกันพัฒนาตั้งแต่บทไปพร้อมกันแล้วก็พยายามดึงความทรงจำของเขาที่มีต่อคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยและบางอย่างเขาก็เล่าเรื่องที่บางเรื่องเขาก็ลืมไปแล้วหรือว่า เคยทะเลาะกับผู้สูงวัยหรือรักกันยังไงเหมือนเขาได้รื้อฟื้นความทรงจำไอ้ความสัมพันธ์ต่างๆมันก็ถูกใส่อยู่ในภาพยนตร์ของเขาได้โปรเจกต์มาแล้วผมเลือกหัวข้อการเต็มตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอะครับใช่ก็เลยมีความสนใจว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างเราเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้านับเวลาแล้วอะเวลาที่เราจะแก่เราจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วเราจะมีความคิดเห็นหรือว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับมันยังไงรู้สึกว่าเราเอาเรื่องอนาคตมาอะแดปใช้กับสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันนะครับเลยลองทำพล็อตให้เป็นเรื่องที่มีสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือแว่น VR ที่สามารถทำให้เราอะรู้สึกได้ว่าตอนแก่ตัวไปเราเป็นยังไงแล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงได้บ้างไงพยายามสะท้อนว่าจริงๆแล้วอะตัวโปรแกรมไม่มีแต่ตัวโปรแกรมอะมันคือตัวเราเองที่เราต้องเตรียมตัวให้มันดีใช่โดยตัวคำว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะโดยตัวคำนี้มันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแหละที่มีในครอบครัวมีผู้สูงอายุค่ะซึ่งแต่ว่าการเตรียมตัวเป็นผู้ดูแลค่ะเราก็จะไม่สามารถทำนายได้ว่าอ๋อผู้สูงอายุที่เราจะดูแลจะเป็นแบบไหนเราต้องเตรียมตัวยังไงดังนั้นพอยที่รู้สึกว่าอยากจะเอามาแชร์ค่ะก็เลยเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่าเลยคิดว่าหนังเรื่องนี้อยากจะบอกคนดูแบบนี้ค่ะว่าการเตรียมตัวเป็นผู้ดูแลน่าจะสำคัญที่ทัศนคติของผู้ดูแลด้วยค่ะปัจจุบันที่เรามีปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัยมันเป็นปัญหาทางความรู้สึกมันไม่สามารถอธิบายเชิงเหตุผลได้หนังนี่สามารถช่วยได้ในการเติมเต็มความรู้สึกเพราะว่าหนังมันจะจูงเราไปในความรู้สึกเพราะฉะนั้นในกรณีหนังเนี่ยครับจะเป็นสื่อที่จะช่วยทำให้ช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยให้มันแคบลงได้ติดตามรับชมภาพยนตร์สั้นทั้ง4เรื่องได้ในรายการ Talk to Film ทางไทย PBS ทุกวันพฤหัสเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้